ก็ละครเรื่องนี้โบเล่นเป็นเจี๊ยบค่ะคาแรคเตอร์ก็จะเป็นก็เป็นสาวติดเป็นลูกสาวนายพลใช่ไหมแล้วก็สไตล์ชิลๆอะค่ะเป็นละครแนวไหนยังไงเป็นคอมเมดี้ค่ะโรแมนติกคอมเมดี้ใช่ไหมครับต้องบอกว่าตลกไม่หรอกถ้าเรื่องตลกแบบถ้าตลกจริงจังมากๆหนูก็คงหนังแต่นี้ก็คงสบายไม่ถึงไม่ขนาดเป็นแบบอะไรขนาดนั้นเรื่องนี้ต้องมาคู่กับพอร์ตด้วยค่ะก็คู่กับพี่พอร์ตก็น่าจะโอเคนะคะเพราะว่ารู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็ผู้จัดการคนเดียวกันใช่ไหมแล้วก็สบายอยู่แล้วแหละเรื่องนี้จะต้องแบบกินเลิฟซีนกันขนาดไหนครับเลิฟซีนหรือว่าเท่าที่อ่านเรื่องย่อไม่น่ามีมั้งเรื่องนี้ไม่น่ามีแบบกอดจูบอะไรขนาดนั้นแล้วก็ถ้าเป็นแบบกุ๊กกิ๊กก็คงมีอยู่แล้วล่ะค่ะเป็นแบบน่ารักเลยค่ะเดี๋ยวนะคะละครเรื่องคุณชายไก่โต้งค่ะรับรองว่าน่ารักสดใสแน่นอนค่ะมาประกบคู่กับพรอย่างนี้เรากลัวไหมจะเห็นนะไม่นะกลัวทำไมอ่ะแหมที่เขาประกบคนอื่นไม่ถามหนูบ้างหนูหึงไม่มีไม่หึงกันอยู่แล้วมันจะไปหึงกันทำไมจริงๆแล้วเขามีถามมากไหมเขาแบบว่าจะเล่นเรื่องนี้แล้วมีแบบกุ๊กกิ๊กเลิฟซีนกันไหมไม่นะคะก็ถ้าดูบทก็คงไม่มีอะไรอ่ะเขาก็ไม่ถามอยู่แล้วนะไม่สนใจด้วยซ้ำเหมือนตอนนี้แบบคู่เราก็เหมือนแบบเปิดกันมากขึ้นเปิดตัวกันมากขึ้นเปิดไหมไม่เปิดก็ทำตัวปกติเพราะยังไม่ได้เป็นแฟนกันเลยแต่ถ้าเป็นแฟนเมื่อไหร่จะบอกค่ะหนูไม่มีความลับอยู่แล้วค่ะไม่กลัวเขาคือตอบอย่างนี้เหมือนกันสตรีมก็ไว้แล้วออกไม่ใช่ถ้าสถานะจริงๆอ่ะก็บอกไปตั้งแต่แรกแล้วมันก็ยังเหมือนเดิมก็คือเป็นพี่น้องกันเพราะมันอยู่อย่างนี้แล้วมันสบายใจกว่าไม่ต้องมาคอยแบบคอยหึงคอยเฮ้ยเดี๋ยวเราซีนแล้วว่าต้องเราต้องแบบต้องงอนยังไงอะไรเงี้ยไม่เอาบอกว่าสนิทที่สุดสนิทที่สุดตอนนี้ค่ะก็แบบซีกันเขาเองก็เหมือนพาเราไปบ้านที่ขอนแก่นบ่อยไม่บ่อยนะคะแล้วก็พาไปแค่ครั้งเดียวเพราะไปถ่ายรายการใช่ไปไหนบ้างไปเจอกับครอบครัวเขาเมื่อไหร่เนี่ยถ้าเจอกับครอบครัวพี่ไม้ก็เจอบ่อยเพราะว่าพี่แมนพี่หงอะไรเงี้ยก็เจอบ่อยค่ะมางานที่กรุงเทพอะไรเงี้ยส่วนพี่คนหนึ่งกับคุณพ่ออย่างเงี้ยเพิ่งไปเจอกันที่งานวันนั้นแหละค่ะเรียกว่าเพื่อนเหรอครับเขามีแบบว่าเกินๆแบบว่าว่าที่อะไรไหมแนะนำยังไม่มีทำไมเขาแนะนำเรากับที่บ้านมาไงครับหนูว่าเขาก็แนะนำปกติอ่ะเพราะเป็นแบบนี่น้องโบครับเล่นที่เล่นยากรยาจำได้ไหมอะไรเงี้ยเป็นลักษณะแบบมันจะกิดกันด้วยแล้วแท็กชื่อเราแบบไว้ตรงที่หัวใจอะไรเงี้ยใช่แท็กกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วหนูเองก็แท็กก็น่ารักดีค่ะไม่มีอะไรหรอกไม่มีในยงในยะแอบแฝงไม่มีแท็กกันหัวใจคนก็แท็กกันเยอะแยะไม่กลัวแบบคนจะมาว่าแบบเป็นฝากแข็งหรือเปล่าแบบไม่ยอมรับทั้งนั้นเหมือนมันจะชัดเจนว่าอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่ใช่คนปากแข็งแต่ถ้าหนูเป็นแฟนกันจริงๆหนูจะบอกใช่หนูจะบอกจริงๆหนูแบบเขาเรียกว่าอะไรหนูไม่ใช่คนมีความลับแล้วก็ไม่ใช่แบบพวกนางเอกหรือพระเอกปากแข็งอะไรอย่างนั้นอ่ะมันคือคนดูเขาดูอึดอัดอยู่แล้วอ่ะคือตอนนี้มันติดเรื่องอะไรหรือเปล่าครับโบ๊ทหรือไม่แบบเรียกสถานะแฟนอะไรอย่างเงี้ยมันติดตรงที่ว่าหนูมีงานแล้วก็เรื่องเรียนก็ยังไม่ค่อยลงตัวด้วยก็อยากให้ทุกอย่างแบบมีครบกันก่อนแล้วก็คือเราพร้อมจริงๆเงี้ยก็ค่อยถึงแบบมีแฟนแล้วก็เรียกว่าแฟนอะไรเงี้ยค่ะเราเรียนจบหรือเปล่าคะถึงเรียกว่าแฟนใช่มันก็คือถ้าเรามีแฟนตอนเนี้ยคือคนดูก็คงแบบยังเด็กอยู่เลยอะไรเงี้ยแต่คือบางคนก็อาจจะไม่ถือแต่ก็คือมีคนส่วนมากที่เขาถือกันอย่างนี้เยอะค่ะผู้ใหญ่ไม่ห้ามแต่ว่าก็อยู่ที่ความเหมาะสมอยู่ที่เราคิดด้วยว่าแบบเหมาะไม่เหมาะอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็คุยตกลงกับทางไหมเป็นแบบเป็นเรื่องเป็นราวเลยค่ะว่าไม่ได้ตกลงกับใครเลยด้วยซ้ำเพราะว่ากับพี่ไม้เนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นแฟนก็ยังไม่ได้แบบเรียกว่าแฟนแล้วก็ยังไม่ได้จีบกันแบบเอามีดอกไม้มาให้ทุกวัน
เดี๋ยววันเกิดก็ต้องซื้อของให้อะไรขนาดนั้นใช่อันนี้คือเปยๆให้เขาทำให้เราหรือเปล่าก็เปยๆหนุ่มๆทุกคนนะคะถ้ามาหาโบก็มีดอกไม้บ้างก็ดีแต่วันก่อนหน้านี้เราก็มีตังค์หูคู่ใจด้วยใช่ไหมครับค่ะมันก็เป็นตังค์หูคู่ใจครับมันใส่ตลอดเพราะมันเป็นอันเล็กๆแล้วมันใส่ได้ตลอดเวลาไม่ต้องไปคิดมากว่ามันจะห้อยตรงเลงตรงเลงอะไรเงี้ยเราลุ้นกันต่อไปเนาะค่ะจะลุ้นก็แล้วแต่นะคะมันจะแบบพัฒนาขึ้นไหมคะแบบก็จริงๆถ้าใช้คำว่าลุ้นก็ลุ้นต่อไปก็ได้เพราะว่าตอนนี้ก็ถือว่ารู้สึกดีทั้งคู่ค่ะตอนนี้แฮปปี้กับสถานะนี้ใช่แฮปปี้แล้วเพราะว่าสามารถแกล้งได้ทุกรูปแบบไม่ต้องไปกลัวว่าแกล้งแล้วจะโกรธค่ะโอเคเปิดช่องนะคะ